สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ในเรือนเพาะชำนะครับไม่ได้เข้าไปในสวนวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนยอดไอ้ต้นทุเรียนที่มันดูแล้วมันไม่โตแล้วครับเนี่ยมันไม่น่าโตแล้วผมจะมาทำการเปลี่ยนยอดมันตอนนี้ผมจะเปลี่ยนถุงมันด้วยคือวันนี้ผมอยากจะมาเล่าความในใจหน่อยครับเพราะว่าผมได้รับโทรศัพท์จากคุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะสงสารอยู่นะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะทุเรียนเกือบ300ต้นนะครับตายหมดไม่เหลือสักรอดอยู่ประมาณ50ต้นแต่ไอ้คำว่ารอดนี่ก็คือรอวันตายนะครับไม่รู้ว่าจะรอดทั้งหมดหรือเปล่าคือผม อยากจะทราบนะครับสำหรับคนที่ขายผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่นะครับตรงนี้ผมไม่ได้พาดพิงนะครับแต่คุณลุงแกไปซื้อต้นพันธุ์มาเป็นต้นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นต้นใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่ซึ่งมีอายุเนี่ยก็ผมว่าไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนถุงเพาะชำมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเลือกต้นพันธุ์นะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยการฉีดฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวเรื่องการทำใบเราไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับจะได้รอบทำใบที่4นะครับใครที่ตามผมมาตั้งแต่รอบใบแรกถึงตอนนี้ท่านจะได้รอบใบที่4นะครับน่าจะห่างกันไม่เกิน3-4รอบใบนี่แหละน่าจะได้กันอยู่นะครับโอเคมาต่อกันต่อคือผมได้รับโทรศัพท์มาว่าหนุ่มพ่อปลูกทุเรียนแล้วมันตายอ่ะทุเรียน300กว่าต้นมันตายหมดเลยผมก็เลยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อมันอาการเนี่ยมันเป็นยังไงครับเขาก็บอกว่าก็ซื้อต้นใหญ่มานะครับซื้อต้นใหญ่มาในราคาต้นละ350บาทนะครับต้นใหญ่มาในราคา350บาทเสร็จแล้วเอาไปปลูกผมก็เลยถามว่าคุณพ่อได้ตัดรากที่มันขดออกไหมตอนปลูกนะครับพ่อบอกไม่ได้ตัดเขามียาตัวหนึ่งมาให้นะครับเป็นเม็ดซึ่งคุณสมบัติของยาตัวนั้นมันทำให้รากเขาตรงผมก็เลยงงไปพักหนึ่งเพราะว่ามันมีไหมหรือว่าผมตกข่าวหรือว่าผมตามเกษตรไม่ทันแล้วว่ามันมียาไอ้ตัวนี้อยู่ตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันมีหรือไม่มีแต่ผมก็อยากจะได้คำอธิบายนะครับได้คำอธิบายว่าไอ้ยาตัวนี้มันไปทำปฏิกิริยากันอย่างไรกับระบบรากทุเรียนนะครับซึ่งมันขดอยู่ในถุงเราปลูกเสร็จเราเอายาตัวนี้ฝังไว้ข้างๆแล้วไอ้ยาตัวนี้จะไปทำให้รากทุเรียนมันตรงลงมันตรงผมก็เลยงงด้วยความไม่รู้ของผมด้วยแหละครับแต่มันอาจจะมีนะแต่ผมก็ยังอยากได้คำอธิบายอยู่ดีใครที่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่านะครับว่ามันทำให้รากตรงได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคือมันเป็นความรู้ใหม่จริงๆไอ้ตัวนี้โอเคจบประเด็นนั้นนะครับทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเลือกต้นพันธุ์การเลือกต้นพันธุ์ก็สำคัญนะครับมันจะส่งผลต่อระยะยาวถึงไหนถุงนู้นเก็บลูกเลยเพราะว่าทุเรียนมันเป็นต้นไม้ที่ถือว่าเป็นไม้ที่อายุยืนนะครับถือว่าเป็นไม้ที่อายุยืนส่วนการเลือกต้นพันธุ์ส่วนมากอันนี่พูดตามหลักความจริงเลยนะครับในตลาดต้นไม้นะครับในตลาดต้นไม้ที่ทำพันธุ์ขายทุกวันนี้เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าต้นตอมันเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรนะครับมันจะเป็นทุเรียนป่ามันจะเป็นทุเรียนบ้านมันจะเป็นทุเรียนหมอนทองหรือมันจะเป็นทุเรียนอะไรเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยซึ่งผู้ขายเนี่ยบอกว่าเป็นทุเรียนป่า
แต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่ามันเป็นทุเรียนป่าจริงๆและคุณสมบัติของทุเรียนป่าก็คือมันต้านทานต่อโรคนะครับไอ้ต้นตอตัวเนี้ยคือเขาปลูกเป็นต้นเสร็จแล้วเขาก็มาเอายอดมาเสียบนะครับยอดมาเสียบเปลี่ยนเป็นยอดเป็นหมอนทองเป็นก้านยาวเป็นมูซันคิงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้นตอมันถ้าเกิดจะให้ดีควรจะเป็นทุเรียนป่านะครับเพราะว่าทุเรียนป่ามันค่อนข้างที่จะต้านทานต่อโรคนะครับพวกเชื้อราพวกเชื้อโรคอะไรทั้งหลายแหล่เนี้ยพวกโรคเกี่ยวกับทุเรียนมันจะเข้าสู่ระบบรากก่อนนะครับเข้าสู่ระบบรากแล้วยาวขึ้นไปต้นไปยอดนะครับเนี่ยถ้าเกิดต้นแข็งแรงระบบรากแข็งแรงได้ต้นพันธุ์ที่ดีไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราพวกเนี้ยมันก็จะเข้าทำลายได้ยากนะครับนี่แหละประเด็นมันอยู่ที่ต้นพันธุ์ด้วยนะครับสำหรับสวนไหนที่เอ้าทำไมสวนนั้นไฟท็อปเทอร่าลงทำไมสวนนี้ไม่ลงทำไมสวนนั้นเป็นโรคเน่าคอดินสวนนี้ไม่เป็นนี่ครับการเลือกต้นพันธุ์ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้พูดกันตามหลักความจริงคือตลาดทุเรียนมันกำลังบูมนะครับแล้วต้นพันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะควรทำเยอะแล้วเมล็ดทุเรียนป่ามันค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับคือคนก็ไม่รู้แหละว่าสวนไหนได้ไปบ้างนะครับทุเรียนป่าว่าสวนไหนเข้าไปเก็บเข้ามาทำบ้างบางพื้นที่นะครับเอาเมล็ดไอ้นี่คือพูดผมว่าน่าจะเป็นความจริงหลายท่านก็น่าจะรู้อยู่ไปกวาดซื้อเมล็ดจากร้านบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับเมล็ดซึ่งเป็นเมล็ดหมอนทองเรารู้อยู่แล้วว่าหมอนทองมันภูมิต้านทานไม่ค่อยจะดีนะครับตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้กล่าวล่วงล้ำถึงผู้ผลิตต้นพันธุ์นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดพลาดพิงหรือพูดแล้วท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมอยากนำเสนอให้กับเกษตรกรผู้ปลูกจริงๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดแล้วมันเกิดความรู้สึกไม่ดีแก่ท่านผู้ผลิตต้นพันธุ์นะครับผมเนมจากสวนลุงเลือดต้องขออภัยจริงๆนะครับคือผมอยากนำเสนออย่างนี้ให้กับชาวสวนจริงๆได้รับรู้นะครับผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมการเลือกต้นพันธุ์นะครับและการเลือกต้นพันธุ์เนี่ยควรที่จะเลือกต้นพันธุ์ที่อายุไม่เกิน1ปีและไม่มีการเปลี่ยนถุงเพาะชำอันนี้เป็นความคิดจากสวนลุงเลือดเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดจะคิดยังไงผมก็ไม่ขอล่วงเกินนะครับเหตุผลที่ผมพูดว่าไม่ควรจะเกิน1ปีและไม่มีการเปลี่ยนถุงเพาะชำนะครับเพราะว่าถุงเพาะชำมันเล็กแค่นี้เองในเวลา1ปีนะครับรากทุเรียนมันเจริญเติบโตเต็มถุงแน่ๆนะครับแล้วมันจะขดอยู่ในเนี้ยขดอยู่ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม่ถึง1ปีระบบรากมันยังขดน้อยเราก็ยังเอากรรไกรไปขลิบรากออกได้อยู่นะครับเพราะว่ารากมันยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ไม่เยอะนะครับเรายังขลิบรากแล้วปลูกได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนถุงเพาะชำเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นอัดถุงไซส์ใหญ่กว่านี้เราปาดถุงออกเราเอาตัวนี้ไปลงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสวนไหนที่มีการขีบรากก่อนคนขายพันธุ์นะครับที่มีการขีบรากก่อนที่จะไปเปลี่ยนถุงเพาะชำตัวนั้นก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ทำกันเพราะว่าต้นทุเรียนกลัวมันโทรมนะครับเพราะว่าเราขีบรากเราก็ไปใส่ในถุงเพาะชำอยู่ดีเราไม่ได้ไปลงดินนะครับกลัวมันโทรมส่วนมากก็เลยจะเปลี่ยนถุงเฉยๆนะครับตัดออกเอาถุงออกเนี่ยเอาเนี่ยไปเปลี่ยนลงถุงเพาะชำขนาดใหญ่มันขดแล้วชั้นหนึ่งอยู่ในถุงเล็กตัวนี้มันก็ยังจะไปขดอีกชั้นหนึ่งอยู่ในถุงใหญ่อีกแล้วถึงมือเราเป็นคนปลูกนะครับเราก็ไปป่าถุงออกขีบรากออกเหมือนกันนะครับขีบรากแต่เราขีบรากชั้นที่สองไงครับพอจะนึกออกไหมครับชั้นแรกที่มันขดอยู่ในถุงแรกตัวเนี้ยเราไม่ได้ไปขีบมันออกไงเพราะว่ามันยาวออกมาแล้วในถุงที่2แล้วนะครับสรุปมันขดอยู่2ชั้นนะครับการเจริญเติบโตก็แน่นอนชะงักแน่นอนนะครับเจริญเติบโตได้ค่อนข้างจะช้าและ
ความแข็งแรงของต้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับลมมานิดเดียวโดนลมหน่อยนึงอาจจะล้มอาจจะโค่นได้นะครับเพราะว่ารากมันไม่ตรงลงยึดพื้นไงฮะโอเคการเลือกต้นพันธุ์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับพยายามเลือกซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งที่เราไว้ใจได้นะครับพยายามเลือกซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งที่เราไว้ใจได้และถามให้แน่ใจว่าเป็นทุเรียนป่าหรือเปล่าเป็นตอทุเรียนป่าหรือเปล่ามันแพงก็ช่างนะครับแพงก็ถือว่าคุ้มนะครับแพงก็ถือว่าคุ้มเราทำสวนเพื่อให้ได้เงินนะครับเราไม่ได้เอาเงินทำสวนเราเอาสวนทำเงินนะครับแน่นอนการปลูกทุเรียนหลายๆท่านก็ต้องหวังกำไรหวังผลตอบแทนนะครับทีนี้มาพูดในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยการฉีดฮอร์โมนกันบ้างตัวนี้ผมจัดว่าเป็นคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเจอทุกวันวันหนึ่งนี้ไม่ต่ำกว่า50นะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า50สายที่โทรเข้ามาหาผมว่าฉีดฮอร์โมนตัวไหนใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยครับผมก็เลยอยากจะชี้แจงนะครับแล้วก็อยากจะฝากกลับไปหน่อยนะครับว่าการฉีดฮอร์โมนและการใส่ปุ๋ยมันเป็นเพียงการบำรุงเสริมเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่หัวใจหลักในการดูแลทุเรียนหัวใจหลักในการปลูกทุเรียนและการดูแลทุเรียนจริงๆก็คือเราดูแลตั้งแต่ระบบดินนะครับคือการใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินก่อนที่เราจะปลูกให้มันเกิดกระบวนการย่อยสลายเสียก่อนนะครับให้มันย่อยสลายเสียก่อนแล้วค่อยนำทุเรียนเราเนี่ยไปปลูกมันจะโตได้เร็วมากนะครับโตได้เร็วมากแล้วระบบรากของเขาเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับที่สวนผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันสวยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งฮอร์โมนและปุ๋ยมันเป็นแค่ตัวเสริมนะครับคือผมเตรียมดินได้ดีที่สวนเตรียมดินได้ดีนะครับเตรียมดินเป็นเวลา1ปีเกือบปีเลยที่ผมเตรียมดินอยู่นะครับใส่อินทรีย์วัตถุเยอะๆใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยไก่ไข่อะไรที่ผมหาได้ผมเอามาหมักให้มันเกิดกระบวนการย่อยสลายซะก่อนหมักในหลุมที่เราจะปลูกนั่นแหละครับหมักคุกเขาให้เข้าดินนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วไม่ได้ทำแบบนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูแลกันที่หลังก็ได้แต่ถามว่ามันจะดีเท่ากับสวนที่ดูแลดินมาก่อนไหมมันก็ดีไม่เท่าหรอกครับเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันทีหลังโอเคมาเริ่มจากการใส่ปุ๋ยอายุเท่าไหร่ถึงจะใส่ปุ๋ยได้นะครับปลูกลงดินเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะใส่ปุ๋ยได้ไอ้ใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันใส่ได้ตั้งแต่1เดือนนะครับเอาถ้าเกิดเอาตามหลักจริงๆมันก็ใส่ได้ตั้งแต่1เดือนแหละแต่ว่าเราใส่ในปริมาณที่น้อยเน้นไปทางอินทรีย์วัตถุให้เยอะนะครับเคมีนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะครับเคมีนิดหน่อยจริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบ1กำมือเราใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นเนี่ย1กำมือของเรานับเม็ดจะมีอยู่ประมาณสัก50เม็ดนี่แหละนะครับมีอินทรีย์วัตถุประมาณสัก40เม็ดอีก10เม็ดเป็นเคมีเคมีก็ NPK นั่นแหละครับพวก NPK นั่นแหละจะเป็นสูตรเสมอก็ได้เราจะเอามาผสมกันนะครับก็คือปุ๋ยอินทรีย์วัตถุผมจะแนะนำอยู่2ตัวก็คือปุ๋ยมูลไข่ไก่แล้วก็ปุ๋ยมูลค้างคาวที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับผ่านการหมักฆ่าเชื้อแล้ว40กิโลแล้วก็ปุ๋ยเคมีอีก10กิโลเคมีจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับเป็นสูตร15 15 15นี่แหละหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปแล้วเราเอามันมาผสมกันมันจะเป็นปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์นะครับแล้วก็มาใส่สัก1กำมือ1เดือนเนี่ยมาใส่สัก1กำมือใส่สมมุติว่าตรงนี้เป็นโคนต้นเราก็ใส่ประมาณเนี้ยครับออกมาสักประมาณ1คืบใส่รอบ
หนึ่งกำมือบางๆ1เดือนใส่1ครั้งนะครับปุ๋ยทางดินฮอร์โมนอย่าพึ่งนะครับอายุทุเรียน1เดือนอย่าพึ่งฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดแล้วมันมีผลไหมมีครับมันทำให้เขาแตกยอดออกก็จริงแต่ว่าฮอร์โมนคุณสมบัติของฮอร์โมนก็คือมันทำให้เร่งยอดเขาเนี่ยให้แตกยอดออกมานะครับพอมันแตกยอดออกมาแล้วระบบรากเนี่ยมันเดินช้ากว่ายอดนะครับใบเนี่ยมันแทงออกมาได้เร็วแต่รากเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ากว่ายอดนะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ระบบรากนี่ช้าคือดินแน่นบ้างนะครับไม่มีสารอาหารบ้างนะครับมันทำให้ระบบรากของเขาเนี่ยช้ากว่าใบถ้าเกิดเราไปเร่งใบให้เขาออกมาเยอะระบบรากดูดอาหารได้ไม่เพียงพอต่อใบที่มีอยู่บนต้นมันก็จะสลัดใบด้านล่างทิ้งนะครับใบเหลืองๆใบร่วงใบหล่นลงมาสลัดใบด้านล่างทิ้งดังนั้นผมอยากให้ปลูกทุเรียนเนี่ยทิ้งไว้สัก6เดือนคือใส่ปุ๋ยทางดินไปก่อนเดือนละ1ครั้งครั้งละ1กำมือเป็นเวลา6เดือนนะครับค่อยจะมาฉีดบำรุงฮอร์โมนทางใบในระยะเวลา6เดือนระบบรากของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินออกไปได้ไกลแล้วนะครับอย่างต่ำๆก็น่าจะสัก50เซนได้30เซนถึง50เซนตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับไม่เคยวัดแต่คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ปัจจัยมันอยู่ตรงนี้แหละครับทำไมที่ฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วแตกยอดออกมาใบล่างร่วงตรงนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าสวนไหนจัดการระบบดินได้ดีรากกับใบมันจะสัมพันธ์กันนะครับรากมันจะแทงออกไปได้เร็วเพราะว่าดินมันค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับแทงออกไปได้เร็วยอดฉีดฮอร์โมนได้เร็วขึ้นเพราะว่าระบบรากมันออกได้เร็วเราจัดการระบบดินเรียบร้อยแล้วไงครับเราไม่ต้องรอโอเคนะครับท่านใดที่อยากจะสอบถามผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับอยากจะสอบถามเดี๋ยวโทรมาหาผมได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างไอ้ตัวนี้ผมจะทำการเปลี่ยนยอดมันนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าผมก็ทำเล่นๆไปนะครับนี่มันตายแล้วโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับมัน17นาที18นาทีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำคลิปนั่งคุยกันแบบนี้อีกนะครับท่านใดที่สงสัยอะไรเดี๋ยวโทรมาหาผมก็ได้นะครับโทรมาสอบถามผมก็ได้ผมยินดีนะครับผมว่างเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ให้โอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับส่งกำลังใจให้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับคือผมอยากให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับอยากให้สวนทุเรียนเนี่ยสวยๆเหมือนกันทุกสวนเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย